บ่วงสาบบทที่หตอนที่สองเจ็ดเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วทิมและทามเริ่มลงมือปลูกข้าวลงบนที่นาสามแปลงซึ่งพ่อมีอาซื้อทิ้งไว้เดี๋ยวทั้งสองยืนยันจะขอเช่าและจะเอาเงินมาจ่ายเมื่อขายข้าวรอบแรกได้แล้วเนื่องจากสองพี่น้องไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์พิเศษปลายสีขาวของพ่อกับแม่นั้นจะปลูกได้ผลผลิตภายในหนึ่งเดือนหรือไม่ พวกเขาจึงใช้เมล็ดพันธุ์พิเศษปลูกแค่แปลงเดียวส่วนอีกสองแปลงใช้พันธุ์ธรรมดาในการปลูกซึ่งตามปกติจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อครบสเดือน3เดือนแรกผ่านไปพวกเขาก็พบว่าแปลงของพันธุ์พิเศษนั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวจริงๆผลเดือนแรกพวกเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แม้จะเพียงครึ่งเดียวก็ตามและธรรมดาผลผลิตที่เก็บได้นั้น มีเมล็ดพันธุ์ปลายสีเขียวปะปนอยู่ด้วยปละปลายพอย่างเข้าเดือนที่สองเมื่อพวกเขาแบ่งเมล็ดพันธุ์ปลายสีขาวในเดือนแรกมาใช้ปลูกต่อก็ต้องประหลาดใจขึ้นไปอีกเมื่อพบว่าผลผลิตที่ได้แค่ครึ่งเดียวนั้นนอกจากจะมีปลายสีเขียวปะปนเหมือนเดือนแรกแล้วยังมีพันธุ์ปลายสีแดงในผลผลิตเพียงครึ่งเดียวนั้นด้วยและพอย่างเข้าเดือนที่สามพวกเขาก็ต้องประหลาดใจยิ่งกว่าเก่าเป็นทบเท่าทวี พอเมื่อแบ่งมเมล็ดปลายสีขาวออกมาจากเดือนที่สองเพื่อมาปลูกต่อกลับได้ผลผลิตทิ่คราวนี้ไม่ได้เพียงครึ่งเดียวแต่กลับเพิ่มขึ้นและมากเป็นสองเท่าเท่าแรกคือพันปลายสีขาวส่วนอีกเท่าที่เพิ่มมานั้นผสมกันทั้งสามสีคือเขียวแดงและน้ำเงินดังนั้นเมื่อขึ้นรอบปลูกครั้งใหม่ในเดือนที่สี พวกเขาจึงปลูกแบบเดียวกับสามเดือนแรกโดยตัดสินใจปลูกพันธุ์พิเศษเป็นสองแปลงอีกแปลงที่เหลือปลูกด้วยพันธุ์ธรรมดาเพราะอย่างน้อยหากสองแปลงผิดพลาดไม่เป็นไปดังสามเดือนแรกพวกเขาก็ยังมีแปลงที่สามเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นในรอบถัดไปแล้วสองพี่น้องก็พบว่าพันธุ์พิเศษที่จะปลูกด้ผลผลิตปลายสีเขียวแดงน้ำเงินนั้น จะต้องเป็นเมล็ดข้าวปลายสีขาวที่ปลูกติดต่อกันตั้งแต่เดือนแรกในรอบ3เดือนเท่านั้นหากนําเก็บไว้ไม่ได้มาปลูกติดต่อกันเมล็ดพันธุ์ปลายสีขาวเหล่านั้นก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งในทุกๆก,การปลูกของเดือนแรกและในแต่ละเดือนถึงจะได้เมล็ดพันธุ์ปลายสีขาวเพียงครึ่งเดียวแต่เมื่อรวมครบรอบก,การปลูกในสเดือนแล้วก็ได้ผลผลิตมากกว่าพันธรรมดา เพราะในเดือนที่สามจะได้มเมล็ดพันธุ์ปลายสีขาวเต็มแปลงแถมระยะเวลาเก็บเกี่ยวรอบละหนึ่งเดือนก็สามารถทำให้ทีมและทามมีข้าวไปขายเพื่อน,นำเงินมาใช้หมุนเวียนเดือนต่อเดือนก่อนได้อีกด้วยดังนั้นเมื่อย่างเข้าปลายเดือนเจ็ดทั้งสองก็สามารถรวบรวมเงินเพื่อไปจ่ายค่าเช่าที่ดินเดือนแรกให้แก่พ่อมีอาได้สำเร็จเช้าวันรุ่งขึ้น ทิมและไทม์จึงชักชวนกันนำเงินที่รวบรวมมาได้จากการค้าขายไปที่บ้านของมีอาอ้าวพวกท่านกลับมาจากค้าขาตั้งแต่เมื่อไหร่มีอากล่าวทักทายก่อนจะเดินนำทั้งคู่เข้ามาในบ้านกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทิมตอบพลางนั่งลงบนโต๊ะเหลี่ยมในโถงรับแขกอันนี้อินทภารัมข้าซื้อมาฝากเจ้าถามว่า พร้อมยื่นอินทผลัมถุงใหญ่ให้มีอามองพลางถามว่าเจ้าแน่ใจหรือว่าเป็นคนซื้อมาฝากค่าแมมก็เหมือนกันเลยน,น้าจะเหมือนได้ยังไงในเมื่อคนซื้อไม่ใช่เจ้าคนจ่ายเงินก็ไม่ใช่เจ้าแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ค่ะถามรลอยหน้าลอยตาถามเหมือนหาเรื่องฮ่อย่างเจ้าน่ะจะสนใจซื้ออะไร นอกจากจอบจากเสียมกับพวกของที่ใช้ซ่อมนูวนซ่อมนี่ในแปลงข้าวขนาดเกลือในครัวหมดจะยังไม่คิดจะซื้อเลยเวรจะทำอาหารที่ไรต้องมาขอที่ห้องจ่ายยาของท่านแม่ข้าตลอดมีอาสาทยายสีหน้าเรียบแตกต่างจากน้ําเสียงราวฟ้ากับเฮลวโถเอ้ยก็แค่เกลือไม่กี่หยิบมือถ้าเป็นห่วงไปได้ไอหญิงก็ไม่เห็นว่าอะไรข้าเลยก็นั่นท่านแม่ใจดีอย่างกับแม่นะ ยิ่งเป็นเจ้าด้วยแล้วเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันอินตาผาลำถุงนี้พี่เป็นคนสั่งแต่ทามเขาเป็นคนเดินไปเอาสรุปก็คือเราสองคนซื้อมาฝากเจ้าลองชิมดูนะที่อาณาจักรตะวันตกเฉียงเหนือนี่ขึ้นชื่อมากเลยล่ะทิมเข้ามาห้ามทับก่อนที่จังสองฝ่ายจะออกศึกประทะกันยกใหญ่พลางหยิบถุงจากมือของน้องชายยื่นส่งให้ พอดีสายแล้วพี่ไม่เห็นไอ้หญิงที่ห้องจ่ายยาเลยคิดว่าอยู่ที่บ้านกันหมดแต่ว่าทำไมเงียบจังอาทั้งสองไม่อยู่หรือทิมบกเข้าหาจุดประสงค์ที่มาวันนี้ท่านพ่อกับท่านแม่เดินทางไปที่อาณาจักรเหนือนะ่ะตามจริงท่านพ่อต้องไปคนเดียวแต่ผู้นำทางเหนืออาการไม่สู้ดีจึงขอให้ท่านแม่ไปด้วยเพื่อจะต้องปรุงยาพิเศษที่ทางเราไม่มีขาย สองพี่น้องได้ฟังจบก็สบตากันก่อนคนน้องจะเอ่ยขึ้นว่าผู้นำอาณาจักรเหนือไม่สบายหรือน่าแปลกตอนพวกเราเดินทางไปค้าขายทางอาณาจักรตะวันตกเฉียงเหนือก็ดิกข่าวว่าผู้นำอาณาจักรนั้นป่วยหนักเหมือนกันคนพี่ทำสีหน้าคลุ้นคิดพร้อมพูดต่อและตลอดทางที่พวกเราเดินทางกลับก็ด้ข่าวว่า ผู้นำอนาณาจักรตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ก็อาการไม่สู้ดีผู้นำป่วยเช่นนี้บรลังก็คงระสำระสารภายในค้าขายคราวหน้าเห็นทีคงต้องสำรวจเส้นทางก่อนจะไปท่านกลัวจะมีการชิงบรลลังกันภายในอนาณาจักรอย่างนั้นหรือแล้วท่านพ่อกับท่านแม่ค่าจะปลอดภัยหรือไม่มีอาถามสีหน้าเริ่มเป็นกังวล เมื่อนึกถึงพ่อกับแม่พี่เพียงแต่คาดเดาเท่านั้นเจ้าอย่าพึ่งกังวลไปใช่เจ้าอย่าพึ่งคิดไปไกลเพียงแต่หมู่นี้เขาไม่สู้ดีไรเรื่องทั้งผู้นำอาณาจักรป่วยและกลุ่มโจรที่ออกปล้นพี่กับข้าก็เลยไม่ค่อยสบายใจเพราะมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นพร้อมกันหลายเรื่องเท่านั้นเองทาเสริมแม้สีหน้าจะไม่เคร่งเครียดเท่าพี่ชาย แต่น้ำเสียงกลับดูจริงจังมิใช่น้อยอนี่ก็ล่วงเข้าวันที่เจ็ดแล้วทั้งสองบอกกับข้าไว้ว่าจะไปสิบวันถ้าเั้นอีกสามวันทั้งคู่ก็คงจะกลับมีอาวา่าพลางเทน้ําชาในกาใส่ถ้วยเลื่อนให้คนทั้งสองขอบใจพวกท่านนะสำหรับของฝากว่าแล้วเธอก็ถืออินทาลัมถุงนั้นเข้าไปในโคลด,ด้านหลัง แล้วเดินกลับออกมาพร้อมซุปเห็ดกับแผ่นข้าวย่างสองชุดถ้าอย่างนั้นอีกห้าวันพวกท่านค่ยมาหาท่านพ่อกับท่านแม่ข้าใหม่ก็แล้วกันแต่ตอนนี้กินมื้อเช้าก่อนยังไม่ได้กินอะไรกันมาใช่หรือไม่มีอาว่าพลางเลื่อนมื้อเช้าทั้งสองชุดไปตรงหน้าสองพี่เนาะเจ้ารู้ได้อย่างไรถามถามด้วยความสงสัยอ่ะฮะง่ายจะตาย ก็คาดีนเสียงท้องของพวกท่านร้องตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วนะสิโดยเฉพาะเจ้ามีอายื่นหน้าวาดาามพลางเทน้ำชาเพิ่มใส่ถ้วยให้ร้องเสียงดังมากดูสิชากลิ้งถ้วยไม่มีเหลือสักหยดทั้งสองหัวเราะแก้กเก้อขึ้นพร้อมกันก่อนจะลงมือกินมื้อเช้าที่ไม่ได้ตกถึงท้องแบบอุ่นๆเช่นนี้มาหลายวันแล้วตลอดเส้นทางที่ออกค้าขายด้วยความอ,ร,อร่อย แต่ตักซบไปได้สองคำถิมก็เพิ่งนึกถึงจุดประสงค์ที่มาได้เมื่อเหลือไปเห็นถุงผ้าที่ตนถือมาวางอยู่บนโต๊ะข้างคางอ๋อวันนี้พี่มาเพื่อจะเอานี่มาให้พ่อจะ้ะถิมว่าพลางเลื่อนถุงผ้าส่งให้แต่บีอายังไม่ทันเปิดดูก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นขัดจังหวะเสียก่อน มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าทั้งสามคนหยุดชะงักหันมามองหน้ากันก่อนที่ทิมจะชิงพูดขึ้นก่อนว่าเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้เองถทมเจ้ากินช้าหน่อยก็ได้อายเขานะนะี่ทิมเอ็ดน้องก่อนจะเดินไปเปิดประตูแทนมีอ่าอ้าวลุงผู้ดูแลหมู่บ้านมีเรื่องอะไรหรือมีอาไม่อยู่หรือ ลุงผู้ดูแลหมู่บ้านเอ่ยถามสีหน้าร้อนใจข้าอยู่นี่ท่านลุงมีอะไรหรือมีอาลุกจากโต๊ะเดินตามมาสมทบกับทิมที่ประตูเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อของตัวเองมีอาแย่แล้วละ่ะแย่แล้วแย่อะไรหรือท่านลุงมีเรื่องใดหรือเหตุใดท่านจึงมีท่าทีร้อนใจเช่นนี้ข้าข้ามีข่าวไม่สู้ดีมาบอกเจ้า อีาอาของของคารวานที่เดินทางไปค้าขายพร้อมกับพ่อแม่เจ้ามีข้าว,ว่าถูกโจรปล้นระหว่างทางพ่อค้าอาณาจักรเหนือที่ตามมาสมทบตรงจุดนัดพบที่หลังพึ่งเจอข้าวและส่งม้าเร็วมาแจ้งข่าวเมื่อกี้นี้เองข้าวของถูกปล้นไปจนหมดและคนก็ถูกฆาตนาทีนั้นเป็นจำนวนมากพวกเขา กำลังส่งศพเดินทางกลับมาแต่แต่เจ้าเจ้าอย่าพึ่งร้อนใจไปอาจจะไม่มีพ่อแม่เจ้าอยู่ในกลุ่มนั้นก็เป็นได้มีอารับฟังด้วยสีหน้าตื่นตระหนกแล้วหวาดวันยืนนิ่งตัวชาในตาว่างเปล่าเหมือนตุ๊ก,กตาที่ไม่ได้รับรู้สิ่งใดทิมเรีบเอื้อมมือมาโอบเธอเอาไว้ เขารู้ดีว่าการสูญเสียที่ประดังเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวนั้นสร้างความเคว้งคว้างสูญหายและแตกสลายภายในใจมากมายเพียงใดขณะที่ทามเมื่อเห็นตงคู่ยืนอยู่นานผิดปกติจึงผุดลุกตามมาสมทบและทันฟังข่าวร้ายในตอนท้ายข่าวที่ทำให้เขายืนนิ่งงนันตัวชาจนก้าวขาแทบไม่ออก เช่นกัดเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามต่อกันในตอนหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ